เธอคนนี้ตื่นมาอีกทีก็พบว่าตัวเองน่ะอยู่บนทางลาดชันเอียงคือแม่งพร้อมจะลื่นตกลงหลุมตรงกลางตลอดเวลาทำให้เธอเนี่ยต้องใช้ความพยายามกระดึบกระดึบขึ้นมาทีละนิดนึงถ้าพลาดแม้แต่นิดเดียวก็คือลื่นตกลงไปตรงเหวลึกตรงกลางอ่ะสวัสดีวัยรุ่นใต้สะพานลอยทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาสปอยบอกสรุปหนังที่มีชื่อเรื่องว่า Curb เป็นหนังสั้นในปี2016นะใครที่ไม่มีเวลาไปดูหรือว่าไม่กล้าไปดูเนี่ยก็สามารถฟังสปอยบอกสรุปได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยเปิดมาที่ฉากแรกเนี่ยนางเอกของเราก็กำลังนอนสลบสลึมสลืออยู่แล้วก็มีเสียงเหมือนเป็นชายหาดน้ำทะเลอะไรก็ไม่รู้เนี่ยช่วงนี้หนังมันก็จะฉายภาพของบรรยากาศคลื่นที่ซัดเข้ามามีเสียงใหญ่ๆน่ากลัวน่ากลัวเนี่ยแล้วหนังก็ได้ตัดให้เราดูว่านางเอกเนี่ยกำลังนอนสลบอยู่บนพื้นลักษณะเนี่ยเป็นพื้นโค้งแล้วตรงกลางทันทีที่นางเอเนี่ยสะดุ้งตื่นขึ้นเนี่ยนางเอก็ตัวถลายเกือบจะตกลงไปเลยแต่ก็ยังเป็นโชคดีที่ว่านางเอเนี่ยเอานิ้วกลางใช้สกิลสไปเดอร์แมนเนี่ยเกาะพื้นแถวนั้นไว้ได้ทันคือมันก็ไม่มีอะไรให้ยึดจับเลยก็ต้องกางตัวเอานิ้วแบบกางอ่อแล้วก็ถูเป็นแรงเสียดทานแบบนี้ไปอ่ะนางเอก็ได้มองรอบๆแล้วก็รู้ว่าสภาพแวดล้อมที่เธอกำลังนอนอยู่นะมันเป็นพื้นโค้งๆแบบนี้เรียกได้ว่าถ้าขยับตัวพลาดแม้แต่นิดเดียวเนี่ยตัวถลายลงไปในหุบเหวแน่นอนซึ่งนางเอก็ดูเหมือนทั้งตกใจแล้วก็ทั้งงงอยู่นะไม่รู้ว่าตัวเองมาอยู่ที่นี่ได้ไงนางเอก็มองลงไปข้างล่างปรากฏว่าข้างล่างเนี่ยมันเป็นหลุมหุบเหวความมืดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข้างล่างเนี่ยมีอะไรรอเธออยู่นางเอก็พยายามมองไปรอบๆก็คงจะหาสิ่งของยึดเกาะอะไรแต่มันก็ไม่มีนำซ้ำไอ้ที่ตรงเนี้ยมันยังไม่มีหลังคาด้วยนะคือแงนมองไปบนฟ้านี่ก็เห็นเป็นหมอกขาวเลยทีนี้นางเอกเนี่ยก็จะพยายามใช้มือข้างนึงเนี่ยดันไว้ข้างบนแล้วก็ใช้เท้าเนี่ยถีบตัวเองขึ้นไปทีละนิดทีละนิดแต่ถ้าว่าพอจะขยับตัวนิดเดียวเท่านั้นแหละด้วยความที่พื้นมันเอียงมากๆเนี่ยมันก็เลยทำให้นางเอกแม่งสไลด์ลงไปอีกนิดนึงละทำให้ตอนนี้เธอรู้สึกว่าใช้มือแค่ข้างเดียวเนี่ยดันขึ้นไปไม่ได้แน่ๆเธอก็เลยจะใช้มือทั้งสองข้างเนี่ยช่วยตัวเองให้ขยับขึ้นไปทีละนิดแทนแต่ว่ามืออีกข้างนึงนางเอกก็เหมือนบาดเจ็บแล้วก็มีเลือดอยู่ด้วยนะแล้วนางเอกเนี่ยก็เกิดไอเดียบันเจิดขึ้นมาโดยการที่เธอจะใช้เลือดเธอนั่นแหละถูไปที่มือทั้งสองข้างเลยแล้วก็เป่าเลือดให้มันแห้งนิดๆจะได้เหนียวๆหน่อยทีนี้พอนางเอกมือเหนียวแล้วเนี่ยจะได้ไต่ขึ้นไปได้ทีละนิดไงซึ่งก็ดูเหมือนว่าสกิลนี้ก็จะใช้ได้ผลนะเธอก็ใช้วิธีเนี้ยทำซ้ำๆค่อยๆกระเถิบขึ้นไปทีละนิดทีละนิดก็คือเป่าลมใส่มือให้เลือดแห้งแล้วก็เหนียวแล้วก็กระเถิบขึ้นไปแล้วก็เป่าลมใส่มือใหม่แล้วก็กระเถิบขึ้นไปเธอทำแบบนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆซึ่งมันก็ดูเหมือนจะได้ผลนะตัวเธอเนี่ยขยับขึ้นมาจากไอ้หลุมนั้นได้นิดนึงละซึ่งแน่นอนว่าการทำแบบนี้เธอก็ต้องเจ็บใช่ไหมล่ะเอาแผลตัวเองเอาเลือดตัวเองมาผักตัวเองขึ้นไปแบบนี้แสบมือซะยิ่งกว่าตอนอยู่ป.3แล้วโดนครูตีหลังจากที่นางเอกเนี่ยกระเถิบขึ้นมาได้นิดนึงแล้วเนี่ยเธอก็มองไปรอบๆแล้วก็พบว่ามันก็มีไอ้เนินแบบนี้ฝั่งตรงข้ามเธอเนี่ยมันก็มีรอยมือคนเปื้อนเลือดแบบนี้เดะเลยสรุปก็คือก็เคยมีคนมาโดนแบบเธอนี่แหละแล้วก็ใช้เลือดตัวเองกระเถิบตัวเองขึ้นไปแบบนี้แหละแต่ปรากฏว่าตามรอยมือที่เห็นนะก็คือไอ้คนคนนั้นมันไม่รอดแล้วก็ตกลงไปนางเอกก็กลัวเข้าไปใหญ่เลยเดะชิบหายแล้วจบกูจะเหมือนไอ้รอยมือข้างหน้ามั้ยเนี่ยแต่ด้วยความที่นางเอกเห็นดังนั้นนางเอกก็ไม่ย่อท้อตั้งใจจะเอาชนะอุปสรรคนี้ผ่านพ้นมันไปให้ได้เธอก็พยายามดันตัวเองขึ้นไปทีละนิดต่อไปและแน่นอนว่าด้วยความพยายามและอดทนของมนุษย์เราเนี่ยด้วยความที่เธอตั้งใจฝ่าฟันอดทนและไม่ยอมแพ้ฝนตกไอ้สัตว์พื้นแม่งก็ลื่นไงแล้วแม่งก็ลื่นตกลงไปในเหวนั่นแหละจบแหละสรุปแม่งก็ตายห่าอยู่ดีนั่นแหละก็เป็นว่าจบแล้วนะกับการสปอยบทสรุปหนังที่มีชื่อเรื่องว่า Curb เนี่ยเป็นหนังในปี2016และทำคะแนน IMDB ได้ไปถึง 6.8 เต็ม10คะแนนหนังมันก็ตัดจบแค่นี้จริงๆนะไม่ได้บอกที่มาที่ไปว่าเธอเนี่ยมาอยู่ในหลุมนี้ได้ยังไงและไอ้ข้างล่างหลุมมันเป็นอะไรเนี่ยที่มาที่ไปอะไรยังไงเนี่ยไม่มีบอกซึ่งหนังเรื่องนี้นะก็สอนให้เราได้รู้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนฝนตกมาก็ตายห่าอยู่ดี